ขวัญพิมพ์อักษรเปิดมรดกชิ้นสำคัญที่พ่อสรพงษ์ชาตรีทิ้งไว้ให้แม้ตัวจากไปแล้วแต่สรพงษ์ชาตรียังคงอยู่ในหัวใจและความคิดถึงของลูกสาวอย่างขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวดอยู่เสมอโดยล่าสุดเธอได้เขียนผ่านไอจีบอกเล่าเรื่องราวถึงคุณพ่อว่าหลังจากพ่อเสียก็รู้เลยว่าความคิดหลายอย่างของเราเปลี่ยนไปรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากกบเหมือนได้รับพลังงานส่งต่อจากพ่อมาเต็มรู้สึกว่าเราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเยอะๆเพราะตัวเรานี่แหละคือมรดกที่สำคัญที่สุดของพ่อและเรายังทำอะไรที่มีคุณค่าได้อีกเยอะแยะมากมายจริงๆอาจจะวกวนหน่อยพิมพ์ตามความรู้สึกเพียวๆไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยผู้จัดออสการ์แจงไม่ยอมรับความรุนแรงจ่อยึดรางวัลวิลสมิธเหตุละเมิดกฎผู้จัดออสการ์แจงไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบลือสนั่นจ่อยึดรางวัลของวิลสมิธคืนเหตุละเมิดกฎหลักจรรยาบรรณของสถาบันที่กำหนดไว้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์94ปีของงานประกาศผลรางวัลออสการ์หลังวิลสมิธนักแสดงชื่อดังเดินขึ้นไปบนเวทีบุกตบหน้าคริสร็อกนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแรงเหตุเล่นมุกตลกโดยเอ่ยถึงเจด้าพิงเกตสมิธภรรยาของวิลที่มีอาการป่วยผมร่วงจนต้องโกนผมวิลสมิธเป็นหนึ่งในราชาแห่งฮอลลีวูดยุคใหม่ที่ในช่วงเวลากว่า30ปีในฐานะนักแสดงสมิธมีความทะเยอทะยานตั้งมั่นอยู่ในโปรเจกต์ภาพยนตร์พร้อมบทฝีมือการแสดงอันน่าทึ่งวิลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งแรกในปี2545สำหรับภาพยนตร์เรื่องอาลีของไมเคิลมานทว่าแพ้ให้กับเดนเซลวอชิงตันภาพจากรอยเตอร์ในที่สุดวิลสมิธก็ได้รับรางวัลออสการ์จากบทนำในละครเรื่องคิงริชาร์ดแต่ช่วงเวลาแห่งชัยชนะของเขาบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูดถูกบดบังด้วยเสียงเงียบพร้อมการหลั่งน้ำตาของวิลและกล่าวคำขอโทษต่อผู้จัดรวมถึงเพื่อนนักแสดงผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดกลางเวทีหลังจากการเผชิญหน้ากันระหว่างคริสและวิลกลางเวทีออสการ์ก็กลายเป็นกระแสไวรัลซึ่งกรมตำรวจลอสแองเจลิสกล่าวว่ารับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่คริสปฏิเสธที่แจ้งความทางด้านผู้จัดออสการ์ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวในทวิตเตอร์โดยไม่เอ่ยชื่อวิลหรือคริสโดยกล่าวว่าองค์กรไม่ยอมรับความรุนแรงในทุกๆรูปแบบคืนนี้เรามีความยินดีที่จะเฉลิมฉลองผู้ชนะรางวัล Academy Award ครั้งที่94ของเราซึ่งสมควรได้รับช่วงเวลาแห่งการยกย่องจากเพื่อนฝูงและผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ทั่วโลกวิลสมิธขณะที่เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานในวันเดียวกันอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมบันเทิงโดยระบุว่าวิลสมิธอาจต้องถูกร้องขอให้ส่งคืนตุ๊กตาออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคืนให้กับสถาบันเนื่องจากเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของสถาบันที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี2560ทั้งนี้หลักการจรรยาบรรณของสถาบันซึ่งออกมาในปี2560หลังเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของนักแสดงในวงการด้านดาวฮัตสัน CEO ของสถาบันระบุในหนังสือถึงสมาชิกว่าการเป็นสมาชิกสถาบันเป็นสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ถูกเลือกจำนวนหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลกระบุนอกเหนือจากการบรรลุความเป็นเลิศในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ด้านภาพยนตร์แล้วสมาชิกยังต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมด้วยการรักษาค่านิยมและคุณค่าของสถาบันเช่นเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การไม่แบ่งแยกสร้างบรรยากาศแห่งการสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่ยืนในออสการ์สำหรับผู้ที่ใช้สถานะอำนาจหรืออิทธิพลในทางที่ผิดในลักษณะที่ละเมิดมาตรฐานความเหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับทางสถาบันต่อต้านการล่วงละเมิดคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศรสนิยมทางเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์ความทุพพลภาพอายุศาสนาหรือสัญชาติอย่างเด็ดขาดคณะกรรมการผู้ว่าการเชื่อว่ามาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญต่อภารกิจของสถาบันและสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของเราหากคณะกรรมการพบว่าสมาชิกคนใดละเมิดมาตรฐานเหล่านี้โดยการกระทำของพวกเขาคณะกรรมการอาจดำเนินการทางวินัยใดๆที่ได้รับอนุญาตโดยข้อบังคับของสถาบันรวมถึงการระงับหรือไล่ออกขอบคุณที่มาจากนี่โพสต์ข่าวที่เกี่ยวข้องอึ้งทั้งงานวิลสมิธตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีออสการ์ฉุนเล่นมุกล้อภรรยาวิลสมิธร่ำให้รับรางวัลออสการ์ขอโทษหลังตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีส่องเส้นทางชีวิตคู่วิลสมิธและจาด้าคู่รักวงการฮอลลีวูดที่รักและเข้าใจกันมานานทนายกฤษณะเผยหลักฐานชิ้นสำคัญคลิปเสียงโบคุยกระติกหลังแตงโมตกเรือทนายกฤษณะเผยหลักฐานชิ้นสำคัญคลิปเสียงโบทีเคคุยกระติกหลังแตงโมตกเรือถามหลักฐานสำคัญในคดีนี้ไปถึงตรงไหนแล้วคดีปริศนาการพลัดตกเรือของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดายังคงไม่จบลงง่ายๆเมื่อนางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาของแตงโมพร้อมด้วยทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความคดีคนใหม่จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอถอดถอนคดีการเสียชีวิตของแตงโมออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ DSI หลังจากก่อนหน้านี้นางพนิดาเห็นชอบและเซ็นมอบหมายให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความคนแรกของคดีนำหลักฐานไปเข้ายื่นเรื่องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆในคดีที่เกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นคดีที่สวนทางกันระหว่างทนายกฤษณะซึ่งเป็นทนายความคนแรกกับทนายเดชาซึ่งเป็นทนายคนที่สองที่เข้าทำคดีแทนต่อจากทนายกฤษณะที่ถูกปลดไปผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามทนายกฤษณะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของนางพนิดามารดาของแตงโมนิดาที่จะเดินทางไปขอถอดคดีการเสียชีวิตของแตงโมออกจากการเป็นคดีพิเศษในวันนี้ทนายกฤษณะเปิดเผยว่าในตอนนั้นหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นทนายความให้กับคุณแม่แล้วตนได้เดินเรื่องนำเอกสารไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ช่วยรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากคดีมีพิรุธและข้อสงสัยหลายประการซึ่งในตอนนั้นทางคุณแม่ยังเห็นด้วยกับตนเป็นคนเซ็นเอกสารต่างๆให้นำไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่เลยเหมือนคุณแม่ต้องการความยุติธรรมให้กับแตงโมจนถึงขนาดดีใจมากที่คุณหมอพรทิพย์ลงมาช่วยเหลือและติดตามผลการผ่าร่างชันสูตรในรอบที่สองทนายกฤษณะกล่าวว่าแต่หลังจากที่ตนถูกเปลี่ยนตัวออกกลางอากาศไม่ให้ทำคดีนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนว่าทำไมคุณแม่ถึงเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ทั้งที่แนวทางก่อนหน้านี้จะเห็นฟ้องกับตนอยู่ด้วยเลยจึงเดินเรื่องไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่หลังเปลี่ยนทนายใหม่แล้วคุณแม่กลับจะเดินทางไปขอถอนเรื่องออกไม่ให้เป็นคดีพิเศษซึ่งตนไม่แน่ใจว่าเป็นผลมาจากการที่คุณแม่ได้คุยกับตำรวจนายหนึ่งหรือไม่
ที่ไปบอกกับคุณแม่ว่าการที่ปล่อยให้ตนนำเรื่องพร้อมเอกสารไปยื่นถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำให้เรื่องวุ่นวายไม่จบคดีจะเกิดความล่าช้าและตำรวจไม่ปลื้มเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันตนก็ถูกคุณแม่โทรมาแจ้งว่าได้แต่งตั้งทนายคนใหม่ให้เข้ามาทำคดีแทนทนายกฤษณะเปิดเผยอีกว่าคดีนี้มีหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งที่ตนพยายามติดตามหาข้อเท็จจริงอยู่ก่อนที่จะถูกสั่งปลดออกอย่างกระทันหันเป็นคลิปเสียงภายในรถจากกล้องหน้ารถคันที่นักร้องดังโบทีเคเป็นคนขับรถกลับมาจากอู่เรือพร้อมกับกระติกผู้จัดการส่วนตัวแตงโมที่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือให้กับโบทีเคฟังหลังเกิดเหตุทิ้งแตงโมพลัดตกเรือไปจนต่อมาทางโบทีเคถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคนบนเรือไม่พูดความจริงทั้งหมดซึ่งตนพยายามติดตามหลักฐานชิ้นนี้จากตำรวจที่ทำคดีซึ่งคุณแม่ก็รับรู้และได้ยินได้เห็นคลิปเสียงนี้แล้วซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีนี้สุดท้ายคุณแม่กลับไม่เชื่อถือในหลักฐานชิ้นนี้และทนายใหม่ก็ไม่ให้ตนพูดถึงหลักฐานชิ้นนี้ด้วยตนถึงไม่ทราบว่าหลังจากที่ถูกปลดออกมาแล้วหลักฐานสำคัญในคดีนี้ไปถึงตรงไหนแล้วและทำไมในวันนี้คุณแม่จึงเปลี่ยนใจที่จะเดินทางไปถอนคดีนี้ออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นคนเซ็นเอกสารให้ตนไปดำเนินการด้วยซ้ำเพราะถ้าไม่มีเอกสารเป็นลายเซ็นของคุณแม่แล้วตนคงไม่สามารถนำเรื่องไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้